คุณผู้ชมครับพาลงใต้กันต่อค่ะไปที่จังหวัดผัดลุงจังหวัดพัทลุง,ลงคุณผู้ชมมีใครชอบทานรังนกไหมพี่อู่ชอบทานไหมเขาเชื่อกันเรื่องของสุขภาพเนาะทานแล้วก็สุขภาพดีแต่ว่ากว่าจะมาเป็นรังนกให้เราได้ทานกันเนี่ยมันต้องแลกมาด้วยความท้าทายหยาดเหงื่อของคนที่เขาไปเก็บ รังนกที่อยู่ในถ้าหรือว่าตามสุดต่างๆตรงปีนป่ายใช่ไหมใช่ไหมคือ,เอ,อเอาจริงๆเดิมพันคือชีวิตเลยก็ว่าได้นะพอไม่ได้พูดเกินไปนะคุณผู้ชมเพราะคุณผู้ชมดูสภาพของถ้าม,มันกว้างใหญ่บางจุดคือสูงมากมแล้วเป็นวิถีชีวิตของคนพัทลุงอะค่ะเพราะว่าเขาทํากันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษแล้วอ่ะพาไปดูเบื้องหลังกันหน่อยเบื้องหลังกว่าจะได้รังนกอร่อยๆอให้เราได้รับประทานกันเนี่ยนะคะเขาต้องทํางานกันยังไงโอ้ี่นั่งเรือเหรอนั่งเรือเข้าไปแล้วก็ไปตามถ้ำอะพี่อู๋เนี่ยค่ะเป็นอาชีพรับ จ้างเก็บรังนกนะมีวิถีชีวิตที่เขาเชื่อกันมาเนี่ยเป็นเรื่องของความเชื่ออยู่เป็นเบื้องหลังด้วยพาไปที่ลงพื้นที่ไปที่นี่เลยค่ะเกาะห้เกาะ4ตําบลเกาะหมากอาเภอปากพยูนการเก็บรังนก <c oughs> เขาบอกเป็นความเชื่อส่วนบุคคลยังไง ผู้ชายทําหน้าที่เก็บรังนกนะภรรยาอยู่ที่บ้านก็ต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดต่อประเพณีด้วยต้องไม่แต่งเนื้อแต่งตัวไม่ปัแป้งใส่เครื่องหอมด้วยคือเขามีความเชื่อกันแบบนั้นเลยส่วนคนเก็บรังนกก็จะใช้ภาษาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทําพิธีก่อนต้องนะทำพิธีเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะ<ๆ>เขาบอกแบบนี้นะพี่อู๋ระหว่างที่ไปเก็บรังนกเนี่ยจะไปร้องรำทำเพลงเนี่ยไม่ได้เลยห้ามทำเด็ดขาดเพราะเขาบอกว่าถ้าทำเนี่ย อาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิต oh. อันนี้เป็นความเชื่อที่เขาเชื่อกันมาดั้งเดิมตั้งแต่บรรพบุรุษเลยอย่างไปคุยกับคุณพี่คนนี้คุณพี่รอหมานคงเหลาวัย52ปีเป็นถึงหัวหน้าทีมรับจ้างเก็บรังนกหนึ่งในสองทีมของชาวบ้านเกาะนิบงมีความสามารถสืบทอดเก็บรังนกนางแอ่นในธรรมชาติเนี่ยนะคะสร้างรายได้เสริมครอบครัวเล่าย้อนหลังที่เราฟังบอกสมัยก่อนมันลําบากวก่าสมัยนี้นะตอนนั้นเนี่ยแบบไม่มีเชือกเลยอะ ปีนป่ายขึ้นไปแบบไม่มีเชือกใช้มือเกาะเกี่ยวอะไรเงี้ยหรอใช้หว,วายใช้หวาย <G ül> เออเป็นแบบว่าจากต้นไม้จากธรรมชาติใช้หวายที่มีความเหนียวเนี่ยนะคะโรยตัวลงไปแล้วก็เป็นความท้าทายแล้วเป็นทักษะความชํานาญของแต่ละคนการเก็บรังนกเนี่ยอย่างนี้ต้องได้รับสัมปทานก่อนก็จะมีบริษัทเขามาประมูลกันก็ว่ากันไปแต่บริษัทเขาจะมาว่าจ้างชาวบ้านเข้าไปเก็บในเกาะเนี่ยมีคนที่ประกอบอาชีพนี้ประมาณ30คน ปีหนึ่งเนี่ยจะเก็บได้ประมาณ3รอบด้วยกันนะคุณผู้ชมรอบหนึ่งก็7-8วันชาวบ้านเกาะลิบงที่เข้าไปเก็บก็ยังมีชาวบ้านเกาะใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเขาก็เข้ามาเก็บเหมือนกันเป็นกลุ่มที่ยังยึดอาชีพนี้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษคือที่เห็นอย่างเงี้ยกว่าจะโปรกว่าจะเป็นมืออาชีพเกี่ยวเก็บได้ขนาดเนี้ยเขาฝึกมาตั้งแต่ยังเล็ก<อ>ฝึกมาตั้งแต่ยังเด็กเลยเนี่ยนะคะต้องตามคุณพ่อเข้าไปเลยใช่ตามคุณพ่อคุณแม่เข้าไปเนี่ยแหละอ่ะทีนี้มาอีกคนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งคุณพีี่่ธรศักิ์สงนาาว วัย48ปีอันนี้ก็เป็นหัวหน้าทีมรับจ้างแทงรังนกที่จังหวัดสงขลาคุณพี่คนนี้บอกเลยว่าอาชีพนี้ทำมาตั้งแต่เด็กๆของคุณพี่เขานะตั้งแต่รุ่นทวดอะ่ะทวดมาคุณปู่มาคุณพ่อของคุณธีรศักดิ์ก็เป็นรุ่นที่4แล้วค่ะ<อ>เป็นคนที่4ของครอบครัวอุปรกรณ์การเก็บรังนกคุณผู้ชมลองสังเกตนะเขาจะมีไม้ยาวติดเหล็กเ,ออเห็นไหมงุ้มๆอยู่ด้านบนแบบนี้มีชื่อเรียกด้วยนะเรียกว่าตาจอบ ใช้แซะรังนกออกจากผนังถ้ำค่ะออแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูให้ดีก่อนนะว่ารังนกนั้นไม่มีนกนางแอ่นอยู่จริงๆออป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับนก นอกจากนี้จากการปีนป่ายตามเสาต่างๆเนี่ยนะคะโรยตัวไปตามโขดหินเนี่ยเขาบอกว่าเป็นรูปแบบที่ต้องใช้ความชํานาญจริงๆกับการจัดเก็บรังนกเออดูข้าไปแบบนี้เลยเนาะยากนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วเขาบอกเลยว่าหัวใจพิเศษกว่านั้นก็คือการเก็บรังนกให้ได้สภาพที่เป็นสมบูรณ์ที่สุดเก็บยังไงให้รังนกสวยที่สุด โดยคนเก็บไม่ให้มือหรือว่าอวัยวะของร่างกายไปสัมผัสกับรังนกและผนังถ้ำโดยตรงด้วยเ,เ,เพราะยังไงรู้ไหมที่อู๋ถ้าเกิดไปสัมผัสโดยตรงเนี่ยกลิ่นของคนน่ค่ะกลิ่นกายของมนุษย์นะมันจะไปติดในสิ่ง<อ>แวดล้อมในนั้นแล้วพอนกรู้สึกว่าเฮ้ย<อ>มันไม่ใช่กลิ่นที่คุ้นเคยอะ่ะนกจะไม่กลับมาทารังอีกเลยหนีไปเลยถูกต้องเนี่ยแหละคือความร<อ>ะมัดระวังว่าไม่ใช่ใครอยู่ดีๆเขาจะเข้าไปเก็บยังไงก็ได้ห้ามโดนอ่ะโดนให้น้อยอที่สุด ตัวที่เป็นแบบมือหรืออะไรต่างๆจะไปโดนตรงถ้ำยังไม่ได้เลยนะคะอุ้ยเซนซิทีฟเนาะเซนซิทีฟถึงบอกว่าทักษะก็ต้องมามันเป็นวิถีชีวิตจริงๆนะออแล้วก็อีกตัวที่เขาเรียกอะไรนะภาษาขอเกี่ยวขอเกี่ยวขอเกี่ยวอะเวลาเกี่ยวเนี่ยคือต้องรู้ต้องรู้ลักษณะของลังนกตาจอกเขาจะบิดเบี้ยวเกาะกับผนังยังไงเพื่อไม่ให้มันแบบเออไม่ให้แตก่ะสมบูรณ์ที่สุดสุดยอดนะสุดยอดจริงๆนี่นี่มีการโรยตัวมีการชเชือกผมนึกถึงพี่ๆที่ ไปช่วยทีมน้องๆหมูป่า,าติดถ้ำบบเออก็ใช้เนี่ยพี่พี่ที่มีประสบการณ์ในการ,รเข้าถ้ำปีนถ้ำอย่างเงี้ยไปช่วยน้องๆทีมหมูป่าตอนนั้นก็แบบชื่นชมมากใช่ค่ะือทางจากใต้ไปเหนือสุดเลยอะใช่ค่ะ